เป็นทางด้านของเดี๋ยวนะฮะน่าจะเป็นมิราลีสปอร์ตอยู่ฝั่งบลูไซด์ครับในขณะที่น็อกชันอลครับอยู่ฝั่งเรดไซด์ครับแบนเฟสแรกมิราลีสปอร์ตเลือกที่จะแบนซาย่าเควนและซิกซ์ทิ้งไปครับคงไม่อยากจะเจอคอมซิกซ์ดันเลนล่างนะครับส่วนเควนก็อย่างที่เราได้เห็นกันครับว่ามันเป็นตัวค่อนข้างน่ารำคาญนะเวลาเกิดแล้วแบบไล่สัตว์สดจริงซึ่งเมื่อวานนี้พิวชาวเวอร์เล่นไว้ได้ค่อนข้างดีน็อกชันอลครับผมแบนทางด้านอาริน็อกเทิร์นแล้วก็ออนทิ้งไปครับน่าจะไม่อยากเจอคอมไฟแบบจัดๆแล้วก็ไม่อยากโดนล้วงอยากจะโปรเทคเอดีซีให้สุดนะครับนั่นทำให้ตรงนี้มิราลีสปอร์ตเลือกที่จะเฟิร์สพิกมาเป็นจิงส์เลยฮะส่วนน็อกชันอลตอนนี้ก็หยิบมาเป็นอัลเฟริออสกับวีเอโก้ขอเริ่มจากอัลเฟริออสก่อนละกันครับอัลเฟริออสเนี่ยมันเป็นแชมเปี้ยนที่เมคานิกคืออยู่ในการคอนโทรลว่าอยากจะเล่นปืนอะไรคู่กับอะไรครับดังนั้นสิ่งหนึ่งคือในระหว่างที่แบบสับปืนหรือว่าเข้าคอนโทรลปืนเนี่ยทามมิ่งการเดินเกมของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องเป๊ะมากครับแล้วก็ความที่หยิบมาเป็นอัลเฟริออสเนี่ยคือไม่อยากโดนล้วงซึ่งไอตัวที่มันล้วงถึงเนื้อถึงตัวจริงๆอ่ะมันก็จะมีอย่างพวกน็อกเทิร์นเนี่ยคือบินมาหาแน่นอนอันที่สองที่ผมนึกออกก็จะเป็นพวกคามิลเทคติเมตัมเข้าไปขังจุดนี้จุดสำคัญที่ต้องระมัดระวังครับในขณะเดียวกันครับกลับมาดูฝั่งเมลีสปอร์ตดีกว่าครับตรงนี้ครับเลือกไปหยิบมาเป็นลูลูและวอลิแบร์ใน2พิกถัดมาครับแล้วน็อกชันอลก็จบที่สปอร์ตอย่างนอติลูสครับน่าจะดูแล้วน่าจะทรงนี้ฮะขอเริ่มที่ลูลูกับวอลิแบร์ก่อนดีกว่าครับลูลูเนี่ยอรรถประโยชน์คือเล่นกับไฮเปอร์แครี่ได้ค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบิมซี่กับเฮลพิกครับเพื่อบัฟบูมสปีดและแอทแทคสปีดรวมถึงโล่ให้จริงครับซึ่งจริงเองเนี่ยพอได้แอทแทคสปีดในช่วงต้นก่อนไฟได้ค่อนข้างสูงครับมันทำให้รีดาเมจจากตัวพาวมินิกันกับตัวฟิชโบนอกเก็ตได้ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วพอได้เกตเอ็กไซต์จากพาสซีฟมันทำให้จริงนี่เรียกว่าหยุดไม่อยู่จริงครับรวมถึงมีไวโกที่จะโปรเทคตัวที่จะเข้ามาหาจริงได้ด้วยแล้วรวมถึงการที่เขาพลิกวอลิแบร์มาเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นวอลิแบร์ท็อปเลนน่ะไอ้วอลิแบร์จังเกิลเนี่ยมันทำให้การจะเข้าโถมเข้าไปไดฟ์เฟรดเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากซึ่งจริงกับลูลูที่พร้อมจะซัดตามวอลิแบร์แล้วแปลว่าการไฟนี้กลางเกมนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวกลับกันครับพอมันเป็นนอร์ดิลูสกับเฟรดอสเนี่ยโอเควีเอโก้ก่อนขอเริ่มที่วีเอโก้ก่อนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งเพื่อนให้เพื่อนทำเดเมจไว้สุดนึงครับแล้วตัวเองปิดเดเมจเพื่อจะสิงร่างเราเล่นต่อนอติลูสเองก็น่าจะไปเป็นตัวฟอนไลน์ค้ำเปิดซีซีให้เพื่อนร่วมทีมได้ดังนั้นเฟสแรกนี้คือส่งแล้วดูโอบอทกับจังเกิลแปลว่าขาดมิดเลนกับท็อปเลนนะครับตรงนี้4แบรนด์ถัดมาตัดมิดเลนหมดเลยฮะเวก้าเลอบลองเว็กซ์แล้วก็ทางด้านของวิกเตอร์ครับนั่นทำให้ออคชั่นอลผมตัดสินใจหยิบชิงออเรียนามาก่อนนะเพราะว่าคอมเขาต้องการคอมตัวแชมเปี้ยนที่เล่นแบบทีมไฟท์ซึ่งที่เหลืออยู่ครับมันก็มีออเรียนาซินด้าทวิตเตอร์เฟดแต่ทวิตเตอร์เฟดผมว่าอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่ฮะกาลิโออาจจะได้แต่ดาเมจก็จะขาดด้วยก็เลยชิงหยิบมาเป็นออเรียนาก่อนครับแล้วเก็บท็อปเลนไว้เป็นลาสติกเพื่อจะเคาน์เตอร์พิกนั่นเองตรงนี้เลยได้เห็นมิดอาร์ตอีสปอร์ตครับหยิบยาสุโอมาที่น่าจะเลนกลางครับก็ต้องดูพิกสุดท้ายครับว่าไมล์โปเกมอนเขาจะหยิบให้ใครนะมาเป็นอากาลีครับที่จะเข้าไปล้วงเฟรียอสมันเฟล็กซ์มากๆเลยครับเนี่ยคือข้อดีของตัวละครแบบนี้คือยาโซเองไปบนก็ได้แบบเกมเมื่อกี้หรือยาโซจะไปกลางก็ได้เพราะอากาลีเองก็ไปท็อปก็ได้เช่นกันนะกลายเป็นว่าบีบให้น็อกชันอลคิดหนักเพราะว่าตอนแรกที่แอนที่จะได้คิดออกว่าจะเอาตัวอะไรไปเคาน์เตอร์ครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าลำบากใจครับต้องการฟอนไลน์ซีซีโอ้แล้วมาจบที่เคนเน่นครับถ้าแบบนี้ก็เอาเคนเน่นเอายาสูบไปเจอเคนเน่นครับใช่ฮะนี่แหละครับสูตรนี้จริงๆครับถามว่าทำไมถึงเอายาสูบไปเจอเคนเน่นดีกว่าเอ้าเขาเอายาสูบไปเจอออริเอน่าเหรอโอ้จริงๆถ้ายาสูบเจอเคนเน่นอาจจะโดนใครได้ใช่ครับแต่ว่ามุมมองผมมองว่าการเอากะลิไปยืนเลนกลางเนี่ยคือออริเอน่าเป็นตัวพาสซีฟฟาร์มอยู่แล้วผมมองว่ากะลิน่าจะได้ฟาร์มได้ง่ายกว่าไม่โดนต่อจุกจิกเยอะไปเพราะในหน้ามันเป็นตัวใช้มานาแบบว่าถ้าเขาจะพาราตี้การต่อจนเยอะเกินจนเกินไปเนี่ยก็จะเสียมานาในการจะคอนโทรลเวฟแต่ว่าโอเคครับก็มีการตัดสินใจเอาอัคลิไปเลนบนเจอกับเคนเนนแทนฮะที่เลนบนนะแมชอัพตรงนี้
แต่จังเกิลก็เป็นวูลีแบร์กับวีเอโก้ครับส่วนเลนการจะเป็นยาโสเจอกับโอเรน่าแล้วก็คู่ล่างอย่างจิงส์ลูลูเนี่ยไปเจอกับอัลเพลออสและนอติลูสครับผมคือทรงเนี้ยมิดอาร์ตอีสปอร์ตเนี่ยคือต้นเกมอ่ะอาจจะแบบจืดๆหน่อยเพราะว่าอาคาริเองก็คือต้องการ6ยาสุโอะผมว่าสักเวล5ก็ได้หรือเวล4ก็ได้นะแต่ผมว่าให้ที่โชว์สุดก็เวล6คู่ล่างก็นั่นสินะคู่ล่างนี่คือไหลไต่ตามเพื่อนแล้วกันคือตอนนี้ภาพรวมของ Meta Esports อ่ะคือ Landing Phase อ่ะน่าจะ Passive Farm อาจจะแบบว่าเทรดอะไรกันพอสมควรแต่ว่าตามน้ำแต่ว่าไม่ได้ที่ไม่ได้แบบลิงที่แบบผมจะต้องเอาค่าหรือว่าเอาตังค์เอาคิวอะไรแบบนี้คือแค่กดดันสร้าง Pressure เช่นเดียวกับ Nocturnal ผมตัวละครฝั่งเขาก็ต้องการตังค์แล้วก็เลเวลเช่นกันดังนั้น Early Game เนี่ยอาจจะเป็นการแบบว่าเทรดออบเจกต์กันถ้าใครเอาริฟอีกฝั่งนึงก็เอาดราก้อนถ้าอีกฝั่งนึงเอาดราก้อนฝั่งนึงก็เอาริฟเป็นการเทรดอะไรแบบนี้เสียมากกว่าแต่ช่วงกลางเกมเนี่ยครับคือช่วงที่จะต้องดูเลยว่าใครจะกุมโมเมนตัมเกมได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้ง2ฝั่งครับถึงจะเป็นคอมไฟคนละสไตล์แต่ว่ามันอิมแพคต่อโมเมนตัมเกมมากครับล็อกชานอลเนี่ยถ้าเกิดต้นเกมเคนเนนมีของโอเลน่ามีของหรือเวโก้ได้สโนว์บอลสิ่งที่สำคัญเลยครับคือเวลาที่เปิดทีมไฟเนี่ยโอเลน่าสามารถส่งบอลให้เคนเนนไปรวบก็ได้นะหรือว่าเวียโก้เอาอุ้มบอลไปรวบก็ได้คือถ้าล้วงดีๆครับมีโอกาสที่จะรวบได้ 2-3 ตัวกันเลยทีเดียวแล้วโอเลน่าเองก็สามารถเล่นแบ็คไลน์กับเอฟเฟลิออสได้ดังนั้นคือฟอนไลน์ของเนเธอรูสสามารถไปเล่นได้เต็มที่กับเวียโก้และเคนเน่นเลยเพียงแต่ว่าคนที่จะเข้ามาล้วงแนวหลังของมิดอาร์ซีสปอร์ตเนี่ยก็น่าจะเป็นอากาลิโอลิเบร์ก็ยาสุโอะ3คนนี้เอาจริงคือใครก็ได้ครับขอให้เข้าถึงเนื้อถึงตัวเอฟเฟลิออสครับผมเชื่อว่าคอมโบง่ายสุดก็คือวอลิแบร์กระโดดแห่เข้าไปแล้วไปงัดอฟิลิออสให้ได้ครับสตันปุ๊บรูรูบายโกสเสกให้ยาสุโอะขึ้นแล้วได้ลาสเบสครับนี่คือแบบง่ายสุดเลยภาพที่แบบว่าเอาให้ชัวร์นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกแบบครับก็คือว่ายาสุโอะก็น่าจะเล่นแบบสปีดพุชเชอร์ก็ได้นะคืออาจจะไม่ต้องเข้าไฟจ๋าขนาดนั้นให้อากาลิมันเป็นเหมือนคนเข้าไฟแทนแล้วก็เล่น 1-4 ก็ได้เหมือนกันมีตัวค้ำคือวอลิแบร์มีตัวล้วงคืออาคาริแล้วก็แบ็คไลน์จริงกับลูลูก็เล่นกันมีก็ได้เหมือนกันเป็น 1-4 ที่เอา4ไปสู้กับ5ดังนั้นผมคิดว่าออบเจกต์ตัวที่3เนี่ยคือตัวที่สำคัญสำหรับเกมนี้เลยที่จะได้เห็นโมเมนตัมเกมว่าจะเริ่มไหลไปทางใครถ้าเลนนิ่งเฟสไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับในแต่ละฝั่งดังนั้นต้องมาดูกันแต่ว่าตรงนี้เราต้องส่งกำลังใจเชียร์ทั้ง2ทีมนะฮะเพราะว่าเราแข่งกันในระบบเบสฟรีครับเกมแรกเหมือนเกมลองเชิงครับจิตวิทยาตั้งพิดิกใหม่ไหมตอนนี้พิดิกว่าอะไรอ่ะคำถามทีมไหนได้มังกรครบ4ตัวก่อนเนาะเอาพิดิกอันนี้ดิพิดิกเป็นว่าคิดว่าจะได้มังกรกี่ตัวเกมนี้จะได้จะมีมังกรทั้งหมดกี่ตัว4 5หรือว่า6 7เราอยู่ในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์อีกออฟเจอกันซัมเมอร์รีฟครับจากทาง Dusty Cat TH และ Visa Sport Pro ฮะก็ฝากกันไว้ด้วยครับแล้วไหนๆก็ไหนๆครับผมแปะเลยดีกว่าครับนี่ครับกับแอปพลิเคชัน Visa Sport Pro ที่อีกไม่นานนี้นะครับก็จะมีการทำออกมาครับเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทั้ง iOS แล้วก็ Android ที่จะทำให้เราสามารถติดตามการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หรือสมัครทัวร์นาเมนต์ต่างๆได้แม้ไม่ต้องอยู่หน้าจอคอมครับทำให้การใช้ชีวิตด้วยสมาร์ทโฟนมันง่ายกว่าเดิมรวมถึงตอนเดี๋ยวตอนช่วงใกล้เปิดตัวเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วยยังไงก็ติดตามข่าวสารได้กับทางเพจ Facebook dowsycat.th dowsycat.th ครับแล้วก็ Facebook vsus.pro ฮะรวมถึงทางเว็บไซต์ vsus.pro ด้วยเช่นกันครับอย่าลืมฮะกับตรงนี้อ่ะไปดูในเกมกันดีกว่าครับเหมือนว่าทั้ง2ทีมจะพร้อมกันแล้วอะ
แต่สำหรับใครที่อยู่ทางช่องทางทวิตแอปก็ร่วมสนุกกันได้ครับ prediction โดยหมอดผมนะหมอดผมทีมใหม่ได้ลิฟตัวแรกก่อนนะครับโอ้โหเอางี้เลยนะเฮ้ยคำถามนี้น่าสนใจน็อกชันโน่ครับผมเหมือนมาดักที่บูชข้างล่างนี้นะครับก็ที่เหลือก็ยืนดีเฟนต์แม่น้ำกันปกตินะเดี๋ยวผมรีครั้งหนึ่งจะได้ไม่บักโอเคอ่ะเลนบนครับอุ๊ยผมลืมเปิดขอบคุณครับเลนบนครับไมแม็กซับเล่นเป็นอากาลีครับเล่นกาไมเต้เล่นเป็นยาสุโอครับแล้วก็เอติคารีครับไมเบลเล่นเป็นจริงครับแล้วก็เลนล่าอีกคนนึงครับไมโปเกมอนเล่นเป็นลูลูส่วนจังเกิลครับบาซิกเฟรซครับกับบริแบร์นะน็อกชันนอลเล่นบนครับเอพิลชาวเวอร์ครับเล่นเป็นเคนเนนมิดเลนครับอเมสครับเล่นเป็นโอเรียนาแล้วก็จังเกิลครับจิตเล่นคิวที่เล่นเบียโกนะส่วนผู้ล่างบ็อบ213กับ ICD ที่เล่นเป็นอาฟิลิออสและนอติลูสครับดีขึ้นไหมโอ้ยตรงกลางครับผมว่าเวล3นี่น่าจะซัดแล้วฮะไม่ต้องเวล3หรอกเวล2เนี่ยเวล1โอ้โหโอ้โหโซโลคิวแน่นอนครับถ้าเป็นเสียงของแคสเตอร์อะไรนะของ EU ก็จะ My item what was that ของจริงครับเวล1ก็คือเอาตายเลยฮะโอ้โหดีนะที่พี่พีดิกเฟิร์สบัตกันถ้าพี่ดิกเฟิร์สบัตนี่ก็คือแบบจบเลยไม่ทันได้ลุ้นเลยตามมาที่เลนล่างครับเลนพาสซีฟครับตอดกันเล็กน้อยไม่ได้แบบว่าซัดกันมากกลายแบบกลายเป็นเลนกลางครับที่นั่นแหละฮะเราได้เห็นกันเพียงดาบคมตะพาไปครับข้างบนไมแม็กเองก็แล้วหนึ่งแล้วสองอาจจะเซ็งๆหน่อยครับด้วยความที่ตัวเองเป็นเมลีแชมเปี้ยนอ่ะมันจะโดนเคนเนนครับจากตัวแฮกไล่เรื่อยแต่เดี๋ยวพอประมาณเวล5ก็น่าจะไหวนะครับเพราะว่าไฟพอยต์ไซด์เขาก็จะแรงขึ้นก็ซัพเทนอุ้ยเห็นคนมินเนี่ยนหายไป1ตัวจังเกิลทั้ง2ทีมแรกฝั่งกันแต่ข้างล่างครับเหมือนมีการดึงเปิดขึ้นมามาเก็บโปเกมอนครับโดนเอาเยอะอยู่เหมือนกันฮะกำลังจะบอกว่าจังเกิลทั้งสองฝั่งเล่นเป็นคอนโทรผ่านกันนะครับเพราะว่าไม่อยากมาเจอกันก็ซีเรียสคิวก็มาจบที่สกัตเลอร์บนหน้าอิมเพรียลครับส่วนซิกเฟรสครับก็ไปจบที่สกัตเลอร์ล่างหน้ามังกรนะแล้วเหมือนเลนกลางครับเอาอีกแล้วฮะสะบัดโอ้โหแล้วผมว่าไดเทอร์เลตแน่นอนครับหนีไปหนีมาหนีมาได้แต่ห้ามมีคำว่าเช่าเพราะว่าเฮ้ยโอ้โหรอดไปครับกลายเป็นซิกเฟรสครับแทงเทเลตไปเยอะครับเจ็บอยู่แล้วซินเนคิวคิวครับกดฮาโลมิสมาตรงนี้ไอฮาโลผ่านมาไปจิ้มๆอยู่แต่ว่าข้างหลังครับโดนเหมือนกันนะเอาตรงนี้ก่อนละกันงัดไปสตาร์สวนแต่ซินเนคิวจิ้มสเปกเตอร์บอลขอไรคิงครับปิดคิวไปสิงล่างกับกลายเป็นทางด้านของวีเอแบร์ครับวีเอแบร์สกายสเปกเตอร์ลงมาแล้วนี่ฮะทันทัศน์งัดสตาร์ทไปมีลูกบอลมาเสริมดาเมจให้เสริมกรอให้แต่ชินิคิวเริ่มเจ็บไมเต้อยากหันกันไปสวนแต่ว่าไม่เอาดีกว่าโอ้ถือว่าเมสหนีได้ดีที่สวยหนีที่สวยแล้วตรงนี้มีการวนยังไงมาหลายคนดึงมาขอเคาะแฝกเคาะเต็มๆซัดไปดูดิฟท้ายแล้วเดินเข้าป้อมบาบไปครับเอาแล้วยังเก็บคิวไปได้ยังฮะโอ้สุดจริงครับไมเต้ฮะอะไรครับเนี่ยโอ้โหคือมันเป็นไฟที่นานมากเลยตอนที่หมุนไปหมุนมาเนี่ยคือเดี๋ยวนะผมนี่ครับตรงนี้คือเดี๋ยวนะผมข้องใจมากคือแกวาร์ปอย่างนั้นเลยเหรอ
โอ้โหปลายลมแดดฮิตบ็อกครับมันเป็นฮิตบ็อกที่ขี้โมมากอะเมื่อกี้ดูเหมือนไม่โดนแล้วนะเอาจริงฮิตบ็อกเมื่อกี้มันส่งมันไม่โดนนะเอาจริงนะโอ้ยแล้วลาสเบสข้างหน้าเทเลตนะครับจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเนี้ยจิ้มฮะโอ้โหลำบากครับตอนนี้โอเลน่าถึงกับต้องออกเทียมายืนเลยครับผมแล้วจ่ายของไปลงของกับของออริเกมเยอะมากเลยนะ6นาทีตรงนี้ครับฝากมิดอาร์ติสปอร์ตมาเปิดมังกรแรกครับเฟิร์สเลกเป็นทางด้านมังกรไฟด้วยครับอิปโดเด็กน่าจะซีคิวได้ง่ายๆครับมีซินเทนคิวกลางฮาโลมิสตรงไอ้ฮาโลผ่านลงมาอยากจะลองเล่นครับแต่ว่าโอ้โหเยอะเกินไปครับไม่เสี่ยงนะเดี๋ยวกลัวแจกเพิ่มครับเอาฮะเล่นบนครับทรงๆฮะงานแม็กขึ้นมาเป็นลัชโซลเลอร์ชูนะครับเอามูฟสปีดแล้วก็ตัวเมจิกเพนครับแอมดาเมจต้นเกมให้แรงขึ้นกว่าเดิมอะไม้เต้ครับพิ้วไหวดังสายลมครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าอเมสครับโดนกดดันติดมะติดเคลิดเลยฮะจะเซ็งๆครับแล้ว7นาทีครึ่งนะครับตอนนี้ริฟกำลังจะเกิดในอีก30นาทีข้างหน้าครับคู่ล่างของมิดอาร์ซีสปอร์ตครับรีคอลแล้วเหมือนเตรียมพร้อมจะโรเทตไปเพราะว่ามีการติ๊กที่ริฟตรงนี้ในขณะที่บ๊อบ213ไม่ได้ไปครับน่าจะเควฟนี้ก่อนซัพพอร์ตของน็อกชานอลก็มาช่วยโซนเช่นกันครับอ้าวแต่ว่ารีคอลตอนนี้รีคอลตอนนี้อย่างนี้โอ้ข้างบนครับซิกเฟสครับมาเอาบูบับก่อนนะก่อนจะเข้าด้านริฟแต่ว่าทางด้านของโรชานอลเห็นแล้วแหละว่าไปนี่แล้วซิกเฟสครับเหมือนเอาไหมฮะจะเข้าไหมสแกนก่อนละกันครับสแกนก่อน1สแกนก่อน2ขึ้นมาปักวอดไว้แล้วน่าจะเข้าริฟไหมแต่ว่านี่ครับเราจะรุดเข้ากลางอยู่ครับเขาเลยยังไม่เข้านะเพราะว่าเห็นแล้วสปอร์ตอยู่นี่ครับแต่ถ้าซัพพอร์ตอยู่นี่บอกเลยว่าบ็อบ213ต้องรักษาโพซิชันให้ดีครับโดนแซปไป1ทีนี่อาจจะไปหวั่นได้ครับเป็นทางด้านของ National ครับเปิดริฟทันทีครับอเมสมาช่วยเติมแล้วดูเหมือนว่าวิดาอีสปอร์ตจะปล่อยครับไม่เล่นนะซิกเฟสบอกว่างั้นไดฟ์ล่างแล้วกันครับไปมาแล้วครับบอกเลยว่าขอให้ถึงตัวแล้วปรับวางแผบไปแล้วเป็นไมค์โปเกมอนได้คิวฮะไม่เดี๋ยวนะนี่จะบอกว่าดาเมจ2คนนี้มันไม่พอจริงๆอะเลยแล้วอยากจะทวนไดฟ์ข้างบนครับรู้แล้วครับว่าอยู่นี่ครับเนื่องจากทิ้ง ADC ไปนานแล้วข้างล่างเสียไป3เพจครับต่อเนื่องจริงครับผมว่า4เพจถึงแล้วเนี่ยเว็บหน้าตรงนี้เธอชวนไดฟ์รอเวลาน็อกอัพไปด้วยติเมทครับซึบๆแล้วไซที่เดียวต่อมาสตาร์ทเชน CC all in ทุกอย่างไปเก็บคิวไปครับแต่ว่าเวฟกำลังจะหมดครับถ้าเวฟหมดแบบนี้ต้องปล่อยครับบังคับปล่อยเพราะข้างล่างนี่เดี๋ยวเวฟหน้าเข้าก็น่าจะได้แต่ว่านี่ครับบีบไปให้มากันเทเลตฮะอย่าสู้ออกไม้เต้มาไล่หลังบ้างนะไม้เมสเนี่ยหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปแล้วจ่ายแฟตออกมาครับโอ้โหแล้วสุดท้ายครับน่าจะเสียเฟิร์สบริกไปที่ตรงนี้แต่ว่าเอ้ายังไงเป็นเลนบนได้เฟิร์สบริกก่อนนะโอ้ my god โอ้เอาครับกลายเป็นมิดอาร์ตอีสปอร์ตเหมือนจะยางแบนครับทรงมาดีครับแต่มาเลี้ยวฮะคือได้เพชเชอร์ในเรื่องของการกดดันไม่ให้อภิรอดได้ฟาร์มนะแต่กลายเป็นว่าเสียลิฟแล้วก็เสียเฟิร์สบริกครับ
ก็ทำให้ Nocturnal ตังกลับมาแล้วตอนนี้ครับส่งบ๊อบ213มาผจญกับพ่อหนุ่มปานมะลิงฮะผมขอแวะไปดูไอ้แต้มเลยนะมีคนเสียวะโอเคคู่ล่ามากลางเช่นกันครับสำหรับฝั่งมิราอีสปอร์ตฮะมังกรตัวถัดไปเป็นมังกรน้ำครับมองว่าล็อกชโนอาจจะปล่อยมังกรน้ำก็ได้ครับผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับแต่ว่ามิราอีสปอร์ตครับไม่ปล่อยอยู่แล้วครับออบเจกต์ดัน2เลนเข้าขนาดนี้ครับน่าจะได้มังกรฟรีอ่ะไมเต้นี่คือยืนเป็นวอร์ดเลยครับผมเอาไว้ฮะเท่ากับว่าได้ไป2 Early Object แล้วสำหรับ Early Sport ครับตอนนี้เหลือแค่ริฟตัวที่3เอ้ยริฟตัวที่2ครับว่าใครจะได้ไปซิกฟีดครับโดนไล่มาโอ้แล้วตังของ AD Carry ทั้งคู่ครับน่าจะห่างกันไม่มากครับ600ฮะชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งมาจากเรื่องของโกแหละไอเพลทแล้วก็เรื่องของแอสซิสต์ตรงนี้ครับไมเบลมารีดเพลทตรงกลางเพิ่มอีกครับโหกลายเป็นว่าเอดีแครี่จะรวยมากเลยนะครับเพราะว่าได้เพลทไปเยอะมากครับเมลาร์อีสปอร์ตทุ่มตังค์ให้กับไมเบลแบบเต็มที่อ่ะก็อย่างว่านะครับต้องทุ่มครับแล้วข้างบนครับโซโล่คิวเฉยฮะโอ้หยาบครับเดี๋ยวไว้รีเพย์ให้ครับแป๊บนึงนะขอดูตรงนี้ก่อนผมเล็งเห็นว่ามีคนอยากจะชวนไดฟ์ครับโอ้แล้วเจอมายเต้ครับบิชชั่นบิชชั่นยังไงอบอสไหมมายเต้พยายามหนีครับอเมสกดทางด้านคอมมานด์เรสโซแนนซ์ครับเพื่อเร่งมูสปีดมาแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับต้องกลับแล้วแบบนี้จะเสีย2เทเลตฟรีๆนะครับโดนเพจไล่เพจไปเรื่อยๆฮะข้างล่างมีการจะเป็นงัดยาสุโอครับไมเต้โดนแฟตจิ้มไปครับปิดดาเมจลงไปด้วยซินดิ้งคิวๆฮะได้คิวยาสุโอมาครับสวยอยู่ตรงนี้ดึงเปิดมาไรวิจิ้วลงไปที่ไมโปเกมอนเต็มๆครับพยายามค้ำไม่อยู่แต่ว่าถึงจะเป็นลูลูแต่ลูลูก็มีหัวใจแล้วครับฉึกครับด้วยไวโกรธครับเซฟชีวิตตัวเองไว้ได้จ่ายไปเยอะครับน้องชาโน่แต่ไม่สามารถปิดดาเมจไมโปเกมอนลงได้ครับโอ้จ่ายไป2อัลติเมทแบบนี้จืดเลยครับเพราะว่าดาเมจขาดครับต้องยอมรับฮะเอพิชาเวอร์เกมนี้ก็เซ็งเซ็งอยู่ครับอยากเล่นเกรนแหละผมว่าตัดกลับมาที่เล่นไกลอีกหนึ่งครั้งครับรีฟกำลังจะเกิดได้อีกประมาณ40วินาทีข้างหน้านี้ฮะICD ก็พยายามมาช่วยโซสแกนบอร์ดครับแล้วนี่ฮะฮาโลผ่านรูปหัวใจครับแล้วเรียบร้อยครับโดนคอเทเลตไปฮะเอาครับดิฟเกิดขึ้นมาแล้วตรงนี้บ็อก2-3มานาโลนะครับมาเล่นไม่ได้น่าจะเสียลิฟต์นี้แน่นอนครับสำหรับด็อกเชนอลโอ้แล้วเทเลพอร์ตเติมมาจากทางด้านของไมแม็กอีกครับก็คือแบบว่าเอาชัวร์ฮะกลายเป็นว่ามิราอีสปอร์ตครับกุมโมเมนตัมนี้ได้ดีครับแล้วข้างล่างครับไมเต้เริ่มเอาอีกแล้วครับ
ใกล้ได้ทางด้านชิวโวนะแต่ว่าตรงนี้ครับโดนเขามาจากเวฟมาแล้วกลางวินวอลขึ้นมาพยายามรับอยู่แล้วยังไงเฮ้ยไลท์คิกบับมาขึ้นไปรัสเวฟอยู่นอกเทอร์เรตแล้วขออีกหนึ่งไลท์คิกโอ้โซโล่คิวครับอเมซฮะของจริงครับนี่ฮะโซโล่คิวคืนครับที่แท้ถูกฮะโอ้มังกรตัวที่3ของเกมกำลังจะมาครับมีการลงมาโซนกันนะสำหรับฝั่งของ National แต่ว่ายาสูน่าจะเกิดทันแล้วผมว่าไฟนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นไฟที่ดูเหมือนตั้งเกมได้เลยบ๊อบ2ถึง3มีเกลฟอร์สมาแล้วครับแต่ตรงนี้กดบูไลวิจิ้วไฟใส่บอโปเกมอนอีกแล้วครับแล้วยังไงปล่อยลิฟขึ้นมาตรงนี้น็อกอัพเชนจีซีใส่ทัดเข้าไปแต่ว่าไดเมจมันไม่ถึงแบ็คไลน์แล้วโดนไดเมจของจิงใส่หน้าไปหายไป2คนครับ ICD น่าจะตายเป็นคนที่3มีแคนเนนลงมาไรซิ่งเดลซองไฟก่อนมังกรแบบนี้ไม่สวยแล้วบริแบร์เข้าไปงัดฟ้าผ่าปับเข้าไปแล้วนี่ครับเป็ดคิวไป1คิวฮะโอ้แล้วบอกเลยว่าแบบนี้ไหลครับไหลเผลอถึงเทียร์3ฮะเน็กซัสเทเลตไม่ใช่เทเลตอินฮิบิเตอร์เทเลตครับโอ้อเมซครับน่าต้องช็อคเวฟเคลียร์เวฟได้ละเพื่อให้อย่างดีครับโอ้แล้วเสียมังกรต่อครับ1ไฟที่เปลี่ยนกระแสเกมครับมังกร3นี้แหละที่ผมบอกไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นทามมิ่งที่2ทีมแบบว่าเหมือนกับผัดกันแย็บพอถึงจุดนึงแล้วน่าจะแบบพร้อมใส่กันแล้วแล้วเมื่อกี้ครับความพยายามที่จะเปิดใส่ท่านของซัพพอร์ตครับไมค์โปเกมอนนะแต่ว่าใส่ทุกอย่างไปแล้วครับดาเมจไม่พอด้วยความที่โอลิน่ายังไม่อยู่ครับเคนเดนก็ยังไม่มาครับมันไม่พอจะปิดดาเมจจริงครับเอาครับ1ไฟครับทำให้โกฟลิกลีขึ้นไปห่างอีกประมาณเป็น 4,000 นะเสียเทียร์1เสียเทียร์2เสียเทียร์2เสียเทียร์3เทอร์เรตแล้วก็เสียมังกร3ครับเป็นโซลพอยต์ของฝั่งมิดดิลสปอร์ตไปฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งน็อกชันนอลเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือใจเย็นๆครับรอฟาร์มอีกทีนึงครับเพราะว่าบ็อบ2 1 3เนี่ยของตามหลังอยู่ต้องการอีก2ชิ้นครับอย่างแย่สุดคือรองเท้ากับคอลเลกเตอร์ป่ะมันต้องแย่จริงนะแต่ว่าไม่ได้ทำให้คอลเลกเตอร์นี่ก็คือน่าจะได้เบสช้าไปแล้วแล้วก็อย่างที่2คือต้องเรียกไฟดีครับไฟออบเจกต์นี่แหละสวยแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ไฟแบบเมื่อกี้ครับง่ายๆเลยแต่ไม่ได้อีสปอร์ตครับตอนนี้มีที่บีบครับบีบเทเลตเรื่อยๆครับบีบซ้ายบีบขวาฟอร์สไฟเรื่อยครับตรงนี้เมสยืนรัดอยู่ข้างบนคนเดียวมีช็อคเวฟอยู่ด้วยแล้วเหมือนอยากจะเล่น ICD เดินสแกนมาเจอซิกเฟสครับเบรกเอาไว้ครับเลยไม่ไปต่ออ่ะแล้วเหมือนจะเพื่อนจะติ๊กให้ไปช่วยกันรับที่ตรงกลางดีกว่าครับเพราะเจอไมตี้ตรงกลางนะก็เท่ากับว่าฟรีเทเลตบนไปครับยาสูเขาไปเล่นทางตรงนี้ลาสเบสมาแต่โดนเจ็กซอนเบรกเอาไว้แล้วน่าจะเสียชีวิตทันทีครับเป็นคิวของบ๊อบ213แต่ว่ามาขนาดนี้ครับเสียอัลติเมทไป2คนบอกเลยว่าเทเลตข้างบนครับเริ่มจะไม่ปลอดภัยตรงกลางครับ VAO เข้ามากายล่างกลับด้วยฮาร์ดเบรกกิ้งพยายามจะ 1v1 กับไมแม็กไมแม็กสะบัดชูริเคนฟลิปไปแล้วกลับมาไหมเพื่อนยังยั้งมืออยู่แล้วสะบัดปื๊บป้าไปแต่ว่าเทเลตมาเติมไม่ทันครับได้แค่นั้นนะยัง perfect execution ออกมาได้สวยอยู่ครับอุ้ยแป๊บนึงนะเมาส์ผมบินอุ้ยนั่นแหละเกือบครับซูเปอร์เมกาเดนล็อกเก็ตแล้วเกือบลอยมาถึงฮะเข้าหน้านะBlue team's turret has been destroyed.
ไปต่อครับตอนนี้บ๊อบ213พยายามจะเร่งฟาร์มทุกอย่างครับขอดูตังในตัวหน่อยโอ้น่าจะเพิ่งไปออกของมานะอีกสักพักครับจริงได้ชิ้นที่2แล้วนะเป็นราฟิกไฟแคนนอนแต่ทางด้านของอาฟิดอสยังไม่ได้ชิ้นที่2ครับต้องพยายามอ่ะดูเหมือนจะรวมกลุ่มกันที่เล่นล่างอีกหนึ่งครั้งครับเราจะต้องเล่นล่างกลางครับบีบไฟนี้แล้วเข้ามามังกร3ไอ้มังกร4ส่วนไมแม็กครับขึ้นไปรอดักโซโล่คิวเอพิชาวเวอร์อ้าวรถจ่ายทางด้านของไลท์ทิ้งรัชไปแล้วตามไหมตามไหมสวัสดีมุมมืดฟัดสะบัดไปแต่น่าจะคาดไว้แล้วครับและไฟนี้ครับจะเป็นตัวชี้เกมว่าเรียลอีสปอร์ตจะปิดเกมได้เลยหรือไม่ฮะอุ้ยเอพิชาวเวอร์จ่ายแฟลชไปแล้วแล้วตายครับตายก่อนมังกรมาอีกแล้วฮะเอาครับ30-40วินาทีที่จะไม่มีเคนเด้นครับเรียลอีสปอร์ตน่าจะต้องเล่นครับเพราะขาดเมน CC ไปฮะเรียบร้อยครับเสียมังกรตัวนี้ไปฮะแล้วบอกเลยว่าทำไมมังกรดีหนึ่งสำคัญครับกับเกมที่เวลาเกมตามหรือเกมนำเนี่ยมันทำให้ทีมพี่ดำอยู่แล้วครับยิ่งทิ้งห่างออกไปเพราะว่าดาเมจก็จะไม่เยอะพอส่วนเกมที่เกมตามครับทีมที่เกมตามก็จะทำให้กลับมาไฟที่ยูนิฟายได้นานขึ้นเพราะว่าบูรัสอาร์เมอร์กับเมจิกรีซิสครับแล้วอย่างหนึ่งครับคือพอได้มังกรดินมาเนี่ยเนี่ยครับจิตวิญญาณมังกรดินมันจะได้เหมือนกับออโต้โซลารีนะสินเนียนคิวคิวครับสเปกตัวมอไหมจิ้มจึ๊กไปหนึ่งครั้งด้วยการสตาร์ทแต่พยายามจะเล่นอยู่ด้วยเบลรูนคิงครับแล้วกลางพารุพาดมาเป็นรูปหัวใจใจเรือซิฟิสไปเกือบครึ่งหลอดครับตอนนี้น้องชโนลน่าจะใจเย็นลงเยอะครับแต่ว่าไม่รีบร้อนไฟครับเอาจริงๆตัง 4,000 ไม่ 3,500 ช่วงตอนนี้คือปลายกลางเกมแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะมากมายอะไรครับประคองไฟดีๆฮะสวนกับบาลอนดาชอ1อัน1ตัวได้นี่อาจจะพลิกกลับมาชนะได้เลยฮะแต่มีการจะลองอย่างเชิงบริเวณหลุมตรงนี้ครับคือตรงนี้เคนเน่นมี TP นะฮะแล้วซินเนียนคิวคิวโดนจิ้มจึ๊กเข้าไปแล้วการวินวอลมาตรงนี้น็อกอัพไป1ทีครับทางด้านของรานูด้าจะตัวขาดไปทันทีครับแล้วยังไงต่อไหลไปต่อยาโซยังไม่จ่ายลาเซแต่ว่าคิดนึงเข้ามาใส่ชิงเติมไม่สวยครับสตันไป3จริงแต่ว่าตัวขาดไปอีก1คนครับแล้วบูไนวิจิวเติมมาแล้วนี่ครับออลอินเข้าไปตั้มทับหน้าโอลิน่าตัวหายบ๊อบโดนถึง3ก็ไม่รอดครับเป็นกลายเป็นไฟแมนเอของมิราอีสปอร์ตฮะแล้วน่าจะจบเกมเลยครับ
เป็นไฟที่แบบว่าจบเลยครับจบได้นะจบได้ครับไม่ทันจริงไอทีดีครับพยายามจะออกมารับอยู่แต่ว่าไม่ฮะก็รีสปอร์ตบอกว่าเจอเกม2แล้วกันครับบายฮะเรียบร้อยครับขึ้นนำซีรีส์ไปก่อนครับ1-0ครับกับวีจันอีสปอร์ตอ่ะต้องเรียกว่าเป็นเพลย์ที่น่าสนใจเป็นราฟที่น่าสนใจมากครับกับความพยายามในการจะเล่นที่เลนกลางฮะแล้วกลายเป็นว่าไมเต้ที่โซโล่คิวเรน่าตั้งแต่เวล1นี่คือสร้างความกดดันแล้วก็ความน่ากลัวพอสมควรครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับกับการที่เรียกว่าทางด้านของ National เนี่ยเขาอยากจะเล่นคอมไฟ5-5นะโอเรน่าเคนเน่นยังไงรวบสตาร์นออลอินสวยยังไงก็น่าจะสบายอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือมันไม่มีโอกาสได้ไฟอย่างที่ควรเป็นเลยโดนดักก่อนบ้างตายก่อนบ้างครับและยิ่งตอนมังกร3นี่น่าเสียดายครับใจร้อนเปิดเกินไปนะตรงนั้นผมว่าเป็นไฟที่เปลี่ยนเกมมากๆเลยคือมันเลยเห็นโมเมนตัมเกมว่าคือไปโถมใส่ซับอะครับจริงๆต้องบอกว่าไฟก่อนมังกร3อะมันจะมีช่วงนึงที่เราติรู้จะเดินขึ้นมาแล้วก็เอาอินใส่ดูลู่แล้วอะแต่ว่าดาเมจของอัฟฟิลอดมันไม่สามารถจะปิดดาเมจของมายโปเกมอนได้ก็เลยกลายเป็นว่ารู้แล้วครับว่าดาเมจขาดออกมาแล้วยังฝืนไฟต่อก่อนมังกร3ก็เลยกลายเป็นว่าพอมังกร3เกิดปุ๊บก็แตกพ่ายครับตอนนั้นเลย